จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วคือต่างคนต่างแบบถูกติดต่อไปมากกว่าเนาะผมว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าติดต่อให้ออกคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดต่อต่างคนต่างติดต่อไว้อยู่แล้วรู้ก่อนหน้านี้ครับรู้ก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าให้มางานแล้วก็แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าร้องเปิดตัวมินนะเราก็โอเคโอเคได้ครับจริงๆก็ตอบตกลงตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันครั้งแรกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมินก็ยินดีร่วมงานกับชินค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนาะใช่ก็ยังไงก็ดีใจค่ะพี่ผมกลัวจะมุกไม่ก็ตัวผมเขินมากกว่านี้แหละผมว่าแต่แรกที่เขาติดต่อไปนี่เรารู้มาก่อนตอนที่ติดต่อไปเขาก็จริงๆมินก็รับปากว่าจะรับตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอดีว่าเราคิวได้อะไรเงี้ยคือเขาถามก่อนไงว่าคิวได้ไหมแล้วก็เออคิวได้อะไรเงี้ยบอกว่าไปกับชินนะแล้วก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยใช่ชินตัวแบบเขินแบบแก้เขินว่าอะไรยังไงมาจากบ้านคะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนี่ไม่เขินนะครับนี่ผมเขินมากเลยฮะไม่ได้คิดอะไรมากครับคือพยายามมาแล้วก็พยายามจะทำงานที่เราทำอยู่แล้วให้ดีที่สุดแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยก็เลยโอเคถ่ายละเมื่อกี้บนเวทีนี้มองไม่ละสายตาเลยนะชินการแสดงนิดนึงครับเขินมาจากใจเขินนี่ไม่ได้แสดงแล้วมีทางนี้เราก็เขินค่ะหาไม่ก็เขาก็บอกว่าให้เขินด้วยไงเราจริงๆแล้วแสดงไหมจริงๆก็เขินจริงด้วยนิดนึงค่ะใช่อะไรเป็นไงบ้างคะนี่ยังมีทีลุ้นทีละ
ากันบ่อยไหมคะก็นานๆคุยบ้างก็มีบ้างไม่ได้พยายามผมอะพยายามเหมือนก่อนนั้นนี่แต่ว่าพยายามที่ยังจะเดินหน้าจะทำใช่ไหมคะโอ้เวลาพี่ถามอะไรพี่อย่าถามต่อหน้ากันอย่างนี้ผมถึงอยากแยกสัมภาษณ์อย่างนี้แหละครับเพราะเหตุนี้แหละครับบอกว่ารออยู่นะมินเอาสื่อด้วยมินได้ไหมคะว่าไงอะไรคะเมื่อไรจะเปิดคิดรอก็เหมือนเดิมค่ะตอนนี้มินก็เป็นเพื่อนกับทุกคนค่ะก็อย่างที่มินบอกไปแล้วว่าตอนนี้มินก็เรียนปีสุดท้ายแล้วค่ะยังไงก็ปีนี้ก็แบบอยากจะเรียนให้มันเสร็จไปแล้วก็หลังจากเรียนจบแล้วก็ตั้งใจจะทำงานลงทุนกับคุณพ่ออะไรเงี้ยพอดีบ้านมินทำอสังหาด้วยไงคะก็แบบจะลงทุนอะไรอย่างงี้มากกว่ายังไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องตรงนี้เท่าไหร่คิดว่ามีหลักมั้ยคะไหวมั้ยคะแล้วรู้สึกก็แผนดูยาวนะผมก็พยายามแผนไม่รู้ครับก็อย่างที่คือมินเค้าเป็นคนอย่างนึงที่ดีมากก็คือเค้าเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็ทุกคนที่พูดบอกว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าอย่างงี้ๆๆๆเราก็นับถือตรงนี้แล้วก็I don't know อนาคตก็คืออนาคตครับแต่ว่าก็ไม่รอบรอบยังรอบไม่หรอกมาเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันครับชินพอมีหวังไหมคะก็ดูๆกันไปค่ะผมให้เขาเป็นอย่างนี้ก็ยังไงสำหรับมินชินก็ยังเป็นเพื่อนที่น่ารักเสมอนะชินก็ไม่เคยพูดจาไม่ดีกับมินแล้วก็เป็นคนให้เกียรติผู้หญิงเสมออะไรเงี้ยก็มินก็ชื่นชอบชินตรงนี้ค่ะก็ดีค่ะรู้ว่าคาดหนังกันไหมเราไปไหมโอ้โหอันนั้นก็คงต้องทำงานกันก่อนดีกว่าเนาะใช่ก็ยังไงก็ว่ากันต่อไปดีกว่าค่ะครับขอบคุณมากครับชินไปก่อนเงินได้ครับขอบคุณครับ